สวัสดีครับ Good morning ครับทุกคนนี่บรรยากาศรอบๆโรงแรมอาจจะดูแบบว่าเป็นธรรมชาติผสมกับความในเมืองนะฮะจะเข้าได้หลายทางฮะทุกคนเข้าทางสีดอนชัยก็ได้หรือจะเข้าทางลอยเคราะห์1ก็ได้ซึ่งถ้าออกไปลอยเคราะห์เราก็จะเห็นบรรยากาศแบบแหล่งช้อปปิ้งอาหารอิตาลีอาหารเยอรมันอาหารอินเดียนะครับอาหารอินเดียนี่ฮะเป็นโรงแรมบูติกนะฮะเท่สง่าเข้ามาในซอยสงบเงียบแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวนะฮะนี่เพื่อนบ้านอยู่ติดกันกับโรงแรมนะฮะแต่เขาประกาศขายบ้านอยู่นะทุกคนเผื่อใครสนใจอันนี้เราบอกต่อได้เลยนะฮะโรงแรมรถมากอาหารเช้าเดี๋ยวเราไปทานอาหารเช้ากันอาหารเช้าเป็นแบบอเมริกันเบรคฟาสต์ ABF นะฮะทุกคนกินสบายๆนี่ฮะนกนะครับฝนตกฮะช่วงนี้เรามาหน้าฝนยังไงเชียงใหม่ก็มีเสน่ห์ทุกฤดูกาลนะฮะตรงข้ามโรงแรมตอนนี้ก็เป็นมะม่วงออกดอกออกอะไรก็ออกแตกหน่อแตกใบแตกยอดอ่อนแล้วก็พันอะไรอย่าทุกคนลองดูสิเขาก็ขึ้นไปห่อนะฮะถ้าเกิดเราออกไปจากตรงนี้ก็จะไปท่าแพก็ไม่ไกลวันนี้เราวางแผนไปไหนดีฮะฝนตกๆแบบนี้อาจจะอยู่ในโรงแรมใช่ไหมอาจจะไปวัดลอยเคราะห์ใกล้ๆแล้วก็วัดหมื่นล้านตรงท่าแพนะแล้วก็นั่งลงคลิปลบเมมโมรีนะเล่น TikTok บ้างอะไรบ้างทุกคนจะทำงานทำหลักสูตรสักเล็กน้อยไหนๆก็มาแล้วทุกคนนี่ฮะโรงแรมสวยงามมากนะฮะเหมือนเป็นโรงแรมส่วนตัวของคนที่มาเยือนฮะทุกคนจะมีความเป็นกันเองนะฮะแล้วก็ความเป็นส่วนตัวนี่ฮะ privacyสวยมากระฆังทองค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปทานอาหารเช้ากันไหมไปดูกันว่าหน้าตาอาหารเช้าเป็นยังไงบ้างนะทุกคนเนาะนะครับไปต่อ EP หน้าไหมจะได้ไม่ยาวไม่สั้นเกินนะฮะกำลังดีนะฮะเนี่ยสระว่ายน้ำเท่ๆ